รังสิตมันร้ายนี่นะครับจะร้องเพลงเหรอครับพี่มันเพลงมันเป็นเพจพี่จะร้องเหรอไม่เขาเอามาเปรียบเทียบนะมาเปรียบเทียบเฉยๆที่จริงรังสิตเนี่ยมีส่วนที่ดีก็มีครับอันเนื่องมาจากว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเนี่ยเขาไปจับผับสถานบันเทิงเมื่อคืนเนี่ยตอนเที่ยงคืนเสร็จๆที่ผ่านมาเนี่ยในย่านรังสิตปรากฏว่าเขาไปเจอเด็กฮะไปเจอเด็กเข้าไปแออัดกันอยู่ที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยมากถึงเกือบ500คนฮะนี่นะครับอายุต่ำสุดเนี่ย16ปีท่านผู้ชมครับเนี่ยเมื่อเที่ยงคืนเสร็จๆที่ผ่านมานี่เองนะครับนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและก็เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า50นายเนี่ยเข้าไปจับกุมสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีชื่อว่าร้านว่า Heaven รังสิตนี่เขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเนี่ยรู้จักกันในนามของสวรรค์ของวัยรุ่นวัยรุ่นจะรู้กันเลยบอกว่าที่นี่แหละเป็นสวรรค์ของพวกเรานี่นะครับโดยจุดเริ่มต้นของการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้รับการร้องเรียนบอกว่ามีสถานบริการที่เปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการปล่อยปละละเลยให้เด็กให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปใช้บริการนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดนะครับส่งเสียงดังรบกวนและก็เปิดเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยนี่นะครับศูนย์ดำรงธรรมได้รับแจ้งแบบนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองจึงส่งสายลับส่งสายลับฝ่ายปกครองเข้าไปด้านในไปทำการในตรวจนะฮะนี่สังเกตการตรวจและก็สืบสวนพบว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่เป็นร้านขนาดใหญ่เลยนะสามารถจุคนนะฮะให้อยู่ในร้านเนี่ยได้มากถึง 1,000 คนฮะมีพื้นที่ร้านนี่กว้างขวางมีประตูกระจกทางเข้าออกนี่หลายชั้นด้านหน้ามีร้านเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีร้านรถยนต์จอดเรียงรายกันหลายร้อยคันสายลับเนี่ยเข้าไปตรวจสอบภายในร้านพบนักเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเยาวชนมีทั้งวัยเรียนมีทั้งนักศึกษาแล้วก็เมื่อสังเกตเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้ามาตรวจตราทางร้านก็จะให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยทยอยออกด้านหลังร้านเพื่อหลบตาเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่นี่กลับไปก็จะเปิดให้เด็กเนี่ยกลับเข้ามาในร้านตามปกตินี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาสืบทราบถึงขนาดนี้นะกระทั่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาอย่างที่บอกหน่วยปฏิบัติการพิเศษเขาบอกว่าเปิดปฏิบัติการในจู่โจมเลยจู่โจมทันทีเลยเมื่อชุดจับกุมไปถึงในร้านในสถานบริการดังกล่าวเนี่ยซึ่งก็มีการแสดงดนตรีสดอย่างเมามันเลยนักเที่ยวส่วนใหญ่นะฮะก็กำลังเมามันอยู่กับการเต้นนี่แหละครับตื่นตกใจพนักงานฝ่ายปกครองก็เลยสั่งให้มีการปิดเพลงและก็เปิดไฟให้สว่างไปทั่วร้านและก็ได้ประกาศให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในความสงบโดยสามารถควบคุมนักท่องเที่ยวในร้านจำนวนเกือบพันคนนะฮะจากการตรวจสอบนะครับมีคนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวนมากนับได้แล้ว489คนนะอายุต่ำกว่า20ปีนะครับเนี่ย489คนมีอายุต่ำสุด16ปีนะฮะอายุต่ำสุดเนี่ย16ปีและผลจากการตรวจค้นพบว่าสถานบริการที่ว่านี้ไม่มีใบอนุญาตในการเปิดและก็มีพฤติการเนี่ยปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้ในสถานบริการมีการขายเหล้าให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีนะครับจำหน่ายสุราเกินกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวให้กับเจ้าของร้านเจ้าของผู้ดูแลนะครับผู้จัดการร้านให้ทราบถึงความผิดและต่อไปนี้เขาบอกว่าเนี่ยจะมีการตรวจตราตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยถึงเช้าวันนี้นะครับว่ามีความผิดในตรงไหนอีกบ้างก็จะแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปแต่ตามข่าวนะครับเนี่ยออกมาเมื่อเช้าวันนี้ยังไม่ปรากฏชื่อของเจ้าของสถานบริการแห่งนี้ว่าเป็นใครมาจากไหนนี่นะครับเราค่อยฟังความคืบหน้ากันต่อไป